อุปกรณ์เสริมของ iPad Air 4สามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air 5ได้ไหมเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ iPad Air 4นะคะว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air 5ได้ไหมอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า iPad Air 4แล้วก็ iPad Air 5เนี่ยมีดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกที่เหมือนกันทั้งหมดเลยขนาดหน้าจอเท่ากันต่างกันแค่ประสิทธิภาพภายในนะคะซึ่งอุปกรณ์เสริมอย่างเช่น Smart Folio นะคะ Magic Keyboard Apple Pencil หรือว่าอะแดปเตอร์อื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้ง2รุ่นเลยเรามาเริ่มกันที่ Smart Folio กันก่อนนะคะในหน้าสินค้าของ Apple เนี่ยตัวสินค้า Smart Folio เนี่ย Apple เขาก็ได้เขียนว่ารองรับทาง iPad Air 4และ iPad Air 5เลยค่ะและจากการใช้งานจริงนะคะก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะและต่อไปนะคะจะเป็น Magic Keyboard ค่ะสำหรับ Magic Keyboard นะคะตอนนี้มีขายทั้งหมด2สีด้วยกันได้แก่สีขาวอันนี้นะคะแล้วก็สีดำค่ะซึ่ง Magic Keyboard อันนี้จะสามารถใช้งานร่วมกับ iPad ได้ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะได้แก่ iPad Air 4 iPad Air 5แล้วก็ iPad Pro 11นิ้วนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะบริเวณด้านหลังเนี่ยมีการเว้นรูกล้องที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าตัว iPad Pro 11นิ้วเนี่ยมีกล้อง2ตัวส่วน iPad Air ทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็น iPad Air 4และ iPad Air 5เนี่ยมีกล้องแค่ตัวเดียวเวลาที่เราใช้งานเนี่ยตรงกล้องก็จะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าเขาเว้นช่องไว้สำหรับกล้องของ iPad Pro 11นิ้วนั่นเองค่ะและสำหรับ Apple Pencil นะคะทั้ง iPad Air 4และ iPad Air 5เนี่ยใช้ Apple Pencil รุ่นที่2เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มี Apple Pencil รุ่นที่2อยู่แล้วนะคะก็จะสามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air 5ได้เลยค่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มสำหรับอะแดปเตอร์และสายชาร์จนะคะในกล่องของ iPad Air 4และ iPad Air 5เนี่ยให้อะแดปเตอร์และสายชาร์จมาเหมือนกันเลยเป็นอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์นะคะแล้วก็สายชาร์จ USB C to C ค่ะเนื่องจากพอร์ตเชื่อมต่อของ iPad Air 5และ iPad Air 4นะคะเป็นพอร์ต USB C เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใช้งานอุปกรณ์เสริมที่เป็นสายชาร์จ USB C ร่วมกันได้ค่ะส่วนเคสกันกระแทกนะคะที่เป็นเคสแบบคลุมทั้งเครื่องแบบนี้เนี่ยทั้ง iPad Air 5และ iPad Air 4สามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะด้วยขนาดตัวเครื่องที่เท่ากันนะคะมีการเว้นช่องลำโพงพอร์ตปุ่ม Touch ID ด้านบนแล้วก็กล้องด้านหลังเท่ากันเพราะฉะนั้นสามารถใช้งานร่วมกันได้แน่นอนค่ะและสุดท้ายค่ะสำหรับเรื่องฟิล์มและกระจกกันรอยสำหรับหน้าจอของ iPad Air 5และ iPad Air 4เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้เช่นกันค่ะเพราะว่าหน้าจอของ iPad ทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีขนาดเท่ากันอยู่ที่ 10.9 นิ้วค่ะตำแหน่งของกล้องหน้าทาง iPad Air 5และ iPad Air 4เนี่ยมีขนาดเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฟิล์มที่มีการเว้นช่องสำหรับกล้องหน้าไว้แล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานร่วมกันได้เช่นกันค่ะอย่างที่ตรงนี้ได้โชว์ให้ดูไปในคลิปนะคะก็แปลว่าอุปกรณ์เสริมของทั้ง iPad Air 4และ iPad Air 5เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะเวลาที่เราไปเลือกซื้ออุปกรณ์เสริมนะคะแล้วหน้ากล่องเขียนว่าสำหรับ iPad Air 4เนี่ยก็ให้เข้าใจได้เลยว่าสามารถใช้งานร่วมกับ iPad Air 5ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ